และนี่คือ10ไอเทมที่บุ๊กชอบที่สุดในปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะบุ๊กธีรชยาบรรณาธิการด้านความงามฝ่ายดิจิตอลวงบิวตี้ประเทศไทยค่ะปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบุ๊กเน้นไปที่การดูแลตัวเองเสริมความแข็งแรงนะคะไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ว่ารวมถึงผิวผมต่างๆทั้งหมดเลยเพราะว่าเจอมลภาวะต่างๆทำให้ภูมิคุ้มกันเราลดต่ำลงหรือว่าเกราะป้องกันผิวของเราเนี่ยอ่อนแอลงก็เลยต้องเปลี่ยนรูทีนทั้งหมดนะคะมาเป็นเซต10อันนี้เลยเรามาดูอันแรกกันค่ะเราเริ่มกันที่ขั้นตอนการบำรุงก่อนเลยนะคะเป็นเซรั่มจาก Crave Beauty ใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่ผิวแดงๆมีผื่นตอนนี้เนี่ยผิวกลับมาแข็งแรงปกติแล้วเพราะว่าเขาบำรุงลึกลงไปถึงชั้นเกราะป้องกันผิวเลยตัวต่อมาคือเป็น Moisturizer ถ้าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยบุ๊กจะใช้เป็นOvernight Max แทน Moisturizer ไปเลยเพราะว่าจะให้ความชุ่มชื่นแบบเต็มสตรีมเลยนะคะและตัวที่บุ๊กใช้บ่อยมากเลยก็คือตัวนี้ค่ะจาก Sisley เป็น Overnight Brightening Cream ใช้ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าว้าวมากๆเพราะตื่นขึ้นมาคือผิวฟูเลยนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นนิดนึงหลังจากที่ทาลงไปที่ผิวอะค่ะมันจะค่อยๆซึมลงไปโดยที่จะยังคงเหลือ texture ความชุ่มชื่นไว้บนผิวอยู่ใครที่เป็นคนผิวแห้งหรือว่าชอบนอนไปพร้อมกับผิวที่แบบชุ่มชื่นแบบไม่ติดมือนะคะแนะนำเป็นตัวนี้ของ Sisley เลยค่ะสิ่งหนึ่งที่จริงๆหลายคนน่าจะขาดและบุ๊กก็เพิ่งจะมาเติมเหมือนกันในปีนี้นะคะนั่นก็คือ Peeling Mask ตัวนี้ Texture ตัวนี้นะคะมันจะมีความเป็นแบบเจลๆหน่อยๆพอทาลงไปแล้วอะค่ะทิ้งเอาไว้สักพักเนี่ยมันก็จะแห้งเซตตัวนะคะแล้วก็สามารถลอกออกได้เลยใครที่รู้สึกว่าผิวหมองหรือว่าแต่งหน้าไม่ติดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่บุ๊กจะใช้ตัวนี้นะคะก่อนที่จะถึงใกล้วันสำคัญอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจะใช้คู่กับตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะสลับวันกันนะคะจะไม่ได้ใช้ร่วมกันค่ะในพาร์ทของเมคอัพเนี่ยบุ๊กจะเริ่มที่ขั้นตอนเบสิกเลยนะคะนั่นก็คือการใช้ไพรเมอร์ซึ่งไพรเมอร์ที่บุ๊กชอบมากๆนะคะทั้งปีนี้เลยก็คือตัวนี้ Intuit Primer นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เลิฟจริงๆเพราะว่ามีจุดเด่นนั่นก็คือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อกำมะหยี่ที่ช่วยเบลอทั้งรูขุมขนแล้วก็ช่วยเบลอรอยจางๆได้นะคะและที่สำคัญรอยแดงก็สามารถเบลอได้เช่นเดียวกันเมคอัพต่างๆไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าติดทนจริงๆสำหรับที่บุ๊กใช้มาเขายังมีส่วนผสมอย่าง XOP ที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมอย่าง Dandelion Extract ที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายจากมลภาวะอีกด้วยมาต่อกันที่การลงผิวบ้างดีกว่าปีนี้เนี่ยงานผิวบางเบาเนี่ยถือเป็นแบบวิธีสำคัญของบุ๊กในปีนี้เลยนะคะไม่ค่อยลงอะไรหนักๆมากๆแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นสกินบาล์มจริงๆเราก็เป็นสกินทินของ Anastasia Beverly Hills ตัวนี้เนี่ยเขาบางเบามากๆนะคะเขาจะไม่ได้เน้นการปกปิดแต่ว่าจะเน้นเข้าไปทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างขึ้นนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะลื่นมากๆนะคะคือสามารถสวายไปที่หน้าได้เลยแต่วิธีการลงที่ดีที่สุดบุ๊กจะแนะนำเป็นการใช้มือมากกว่าเพราะว่าความร้อนจากมือของเราเนี่ยมันจะช่วยละลายผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับผิวได้ดีมากๆนะคะถือว่าเป็นการสร้างผิวที่สองที่แบบperfect สำหรับบุ๊กมากๆค่ะงานสีของเมคอัพบุ๊กก็เน้นความบางเบาเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกเลยว่าปีนี้เนี่ยธีมธรรมชาติจริงๆเป็นครีมบลัชตัวนี้จาก Pixie Beauty นะคะตัวนี้เขาจะเปลี่ยนไปตามค่า pH ต่างๆบนผิวซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ใช้ง่ายมากๆวันไหนที่เราไม่รู้ว่าจะทาบลัชออนสีไหนดีเนี่ยเราก็จะหยิบตัวนี้ให้เขามาแบบเดาให้เราแล้วกันว่าวันนี้ค่า pH ของผิวของเราจะเป็นยังไงเนาะฟินิชที่ได้เนี่ยก็จะเน้นความแบบระเรื่อระเรื่อนะคะแล้วก็จะมีประกายความโกลมาให้ด้วยซึ่งถือว่า Pixie Beauty ตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งเฟเวอริตของบุ๊กแล้วก็แนะนำให้เป็นเฟเวอริตของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าชอบจริงๆถัดมาเนี่ยจะเป็นงานปากบ้างนะคะลิปเมคอัพของบุ๊กที่ใช้บ่อยเนี่ยก็คือเป็นลิปไลเนอร์จาก Fenty Beauty ค่ะตัวนี้เห็นสีอย่างเงี้ยเนี่ยนึกว่าจะเป็นไอไลเนอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นสีน้ำตาลเลยสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยมันจะตัดขอบปากได้สวยมากๆนะคะใครที่แต่งแบบลาตินหน่อยๆนะคะที่ลุคปีนี้มาแรงมากๆเนี่ยก็จะใช้เป็นลิปสีน้ำตาลแบบนี้ไลเนอร์นะคะเอามาทำเป็นคอนทัวร์ช่วงปลายจมูกหรือว่าใต้หนกแก้มเก็บกรอบหน้าต่างๆตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เนื้อเจลเขาเนี่ยมันมีความแบบลื่นเกลี่ยง่ายมากๆพอเซตไปกับผิวที่ปากหรือว่าเกลี่ยไปกับใบหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะลงตัวพอดีเลยติดทนด้วยค่ะปิดท้ายกับขั้นตอนเมคอัพนะคะก็คือไอเทมชิ้นนี้นะคะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เขามีเมคอัพด้วยหรอนะคะอันนี้ก็คือ Byredo Mineral Secret นะคะนี่สวยมากๆทุกคนคือเป็นอายแชโดว์ที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะที่อยากเอามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะว่า
เนื้อต่างๆของเขาอะค่ะมันจะมีความเป็นชิมเมอร์แบบที่ไม่ได้ตะโกนขนาดนั้นนะคะจะเป็นชิมเมอร์เนื้อละเอียดที่สามารถแต่งได้ตั้งแต่ลุคแบบ blue eye neutral ต่างๆไปจนถึงลุคเข้มที่เป็นแบบ smoky สีน้ำเงินก็สามารถแต่งได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วจะใช้เป็น on top สำหรับแต่งลุคต่างๆนะคะพวกชิมเมอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ตาป๊อปอัพออกมาได้ดีมากๆและแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยคือสวยงามมากๆนะคะอัญมณีต่างๆที่เขาเลือกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในeye palette ตัวนี้จริงๆแล้วตัว Byredo เนี่ยไม่ได้มีแค่น้ำหอมอย่างเดียวนะคะยังมีพาร์ทของเมคอัพที่มีทั้งเป็น limited แบบนี้หรือว่าเป็นขายปกติก็มีเช่นเดียวกันนะคะลองไปดูกันค่ะเข้าในหมวด body care กันบ้างค่ะ body care ที่บุ๊กเลือกมานะคะมีตัวนี้เลยJournal Body Oil กลิ่น Legacy ค่ะตัวนี้ถือว่าเป็น favorite ที่ recommend มากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามอบทั้งความชุ่มชื่นและล็อกความชุ่มชื่นบนผิวให้อยู่นานตลอดวันนะคะจุดเด่นของเขาที่บุ๊กชอบเลยเนี่ยก็คือเนื้อสัมผัสของ Body Oil ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบเหนอะหนะผิวเพราะว่าแม้อากาศร้อนบ้านเราอะค่ะจะมีความแบบอบอ้าวร้อนชื้นเนาะแต่ว่าการใช้ Body Oil เนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่ต้องเลือกเป็นตัวที่ซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ไม่ทิ้งน้ำมันเหลือไว้จนเยิ้มผิวขนาดนั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆและส่วนผสมของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นโจโจบาออยสวีทอัลมอนด์อะโวคาโดหรือว่ามะพร้าวนะคะก็สามารถช่วยบำรุงแล้วก็ลดความชุ่มชื่นอย่างที่บอกเลยกลิ่นหอมของไม้กฤษณาในกลิ่นนี้ที่มีความอบอุ่นให้ความผ่อนคลายคือบางทีเนี่ยลงแค่นี้อันเดียวนะคะก็คือไม่ต้องเติมอะไรต่อบนผิวแล้วเพราะว่ามีความชุ่มชื่นด้วยผิวหอมด้วยแล้วก็หอมนานด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะ Journal Body Oil Glit Legacy งานผมที่บุ๊กหยิบมาเนี่ยจะเป็นมี L'Occitane Anti Hair Loss เขาจะเข้าไปช่วยบำรุงถึงหนังศีรษะเลยมันเป็นเนื้อไบเฟสนะคะที่เวลาใช้ต้องเขย่าแล้วก็โดดเนื้อออกมาแบบนี้นะคะซึ่งใครที่รู้สึกว่าแสกผมของตัวเองมันเริ่มเห็นชัดมากๆแล้วเนี่ยหรือว่ามีปัญหาผมร่วงที่แบบอุ๊ยอยากแก้ไขนะคะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะดูดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงตามช่วงแสกผมหรือว่าลงช่วงนี้นะคะช่วยให้ผมเนี่ยแบบไม่ร่วงแบบเยอะจนเกินไปนะคะนี่และนี่คือ Editor's Favorite of the Year ของบุ๊กธีรชยาค่ะอย่าลืมติดตาม Editor's Favorite of the Year ของบรรณาธิการท่านอื่นๆได้ที่ทุกช่องทางของ World Beauty Thailand นะคะ